สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราค่ะซึ่งรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาอีกแล้วเหมือนเดิมท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดพิเศษนี้ก็ได้เดินทางมาเป็นประธานอีกแล้วเชิญครับนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะท่านอาจารย์โอก็มาแล้วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้ว ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับ กดแชร์ออกไปแซ่เร็ว เร็วมาครับกดแชร์ออกไปเซ่เล่วบอกให้กดแชร์เพียงคนละ 9,900 มาครับมาดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่เข้ามากันได้ครับนะถามได้เฉพาะตอนที่มีคำว่าสดนะถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วเราไม่ได้ดูแล้วนะครับนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะเข้ามากันได้ก็อย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์บัสงานไปรษณีย์หัวหน้าเขาจะช่วยเราไหมครับเดี๋ยวดูให้นะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้แชร์รอเดี๋ยวเดี๋ยวรอท่านอาจารย์โอ้ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วบาสงานไปรษณีย์ที่มหาสารคามจะได้ทำภายใน20สิงหาคมนี้ไหมครับผมดูแค่3วันนี้ครับเขาจะช่วยเราไหมครับมันอีก2อาทิตย์เลยนะไพ่เราดูแค่3วันนี้ไพ่มันบอกว่าต้องรอการพิจารณาอยู่ครับคือถ้าได้ก็ได้ด้วยความยุติธรรม
เอามาครับเจี๊ยบแต่ว่าดูแค่3วันเท่านั้นนะคะใครอยากดูส่วนตัวมีค่าครูถามได้ทุกข้อทุกเรื่องนะคะไพ่ยิปซีพระเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพค่ะรู้สึกวันนี้ห่วงฟูเจี๊ยบความสัมพันธ์กับพี่อายุ41จะพัฒนาได้คบกันไหมคะยังไม่แน่นอนเลยนะเขายังพัฒนากันได้แต่ว่ามันยังไปกันไม่ได้มันเหมือนเขายังไม่หยุดที่เราใช่ไหม อันนี้พูดจากหน้าไพ่นะไม่ได้พูดจากอะไรคือเราพูดจากหลักฐานที่มีหน้าไพ่โดยมีอาจารย์โอมาอ่านไพ่เหมือนเดิมนะแต่ไพ่ความหมายไพ่คือถ้าตามออราเคิลเลยนะทำกับถ้าดูแบบออราเคิลนะคือว่าเขายังไม่อยู่ที่เราอะผู้ชายคนนี้ก็นั่งม้าไปเรื่อยๆไงใช่ป่ะวิ่งต่อไปเรื่อยๆข้างหน้านะไม่ได้คิดจะหยุดนะคะมาครับหมวย34ปีความสัมพันธ์ระหว่างคนชื่อสัญญาจะจบลงเอ้าจบลงไหมคะเรื่องจบเราไม่ดูครับจบลงไหมคะเราไม่ดูนะครับเรื่องจบเราไม่ดูครับนะคือถ้าบอกว่าจะได้คบกันต่อไหมหรือว่าจะไปกันได้ไหมหรือว่ากลับมาคืนดีกันได้ไหมอะไรเงี้ยน่าตอบมากกว่านะถ้าเกิดว่าแบบบอกว่าจะจบกันนี่ไม่ค่อยอยากจะตอบให้นะคะขอบคุณมากค่ะเจี๊ยบค่ะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์มาแล้วอ่ะหมวย34ว่ามาดิหมวย34ปีความสัมพันธ์ระหว่างคนชื่อสัญเอ้าอ่านไปแล้วนี่สัญญาจะได้ไปต่อไหมคะไพ่มันบอกเขายังไม่อยู่ที่เราอะนะไพ่เป็นอัศวินถือไม้เท้าขี่ม้าผมตอบไปอย่างนี้นะตรงๆผมตอบอ่านตามหน้าไพ่คือผมตอบไปแล้วนี่แปลว่าคุณไม่ได้ฟังอะเนี่ยถ้าคุณฟังคุณก็จะรู้ว่าเราตอบไปแล้วว่าความสัมพันธ์มันยังไม่หยุดเนี่ยไพ่ยังคาอยู่เลยเนี่ยเนี่ยไพ่ใบเนี้ยทำไมมี2ใบอ่ะยังคาอยู่เลยอ่ะทำไมมี2ใบอ่ะเก็บไปใบละ1 2 3คนนะเก็บไปใบนึงนะฟังกันบ้างครับนะเวลาดูก็ฟังกันบ้างนะครับนะแปลกดูไม่ฟังนะอาจารย์โอว่าไงดูนี่ชื่ออะไรไม่มีผู้แชร์ฮะออกมาเป็นภาษาเขมรชื่อคำเพื่อนข้ามไปเลยครับไม่สนใจครับคำเพื่อนต้องแชร์ก่อนนะคะคำเพื่อนต้องแชร์สออีก2ปีเราไม่ดูเราดู3วันนะคะบัวเฮียบบัวเรียน52โชคลาภจะมีเข้ามาบ้างไหมคะมีครับไพ่บอกมีนะ3วันนี้ไปต่อครับแน่นอนค่ะแตงกวา24ปีงานใหม่เจ้านายจะดีกับเราไหมคะงานใหม่ภายใน3วันนะคะยังไม่ดีครับมันเหมือนกับเขาดูเขายังพิจารณาเราอยู่นะเอาพูดตรงงานใหม่เนี่ยทำยังทำได้เริ่มงานยังคะมันดูเครียดมัน3วันนะมาครับมันแค่3วันนะคะเครียดแค่3วันนะคะแตงกวา24แตงกวา24ปีงานใหม่เจ้านายจะดีกับเราดูไปแล้วนะมาเอ้าทำไมจอนทองให้โอ้อ่านซ้ำอยู่เรื่อยนะมากดแชร์ออกไปเซแล้ว8นาทีแล้วคือเป็นหมอดูนะคิดเยอะอย่างว่าเวลาทักอะทักแม่นอะทักแม่นจริงแต่ว่าถ้าเกิดเวลาผ่านไปแล้วอะไอ้คำที่เราทักมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาเดือดร้อนอะแล้วเขากลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาหวังว่าเราจะช่วยเขาได้ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วจะทำยังไงต่ออะเราต้องตอบเขาให้ได้นะเราต้องแก้ไขปัญหาเขาให้ได้ด้วยนะส่วนดูแบบเผินๆข้างหน้านี้ค่ะดูแค่3วันนะไม่ได้ละเอียดมากมายอยากจะแบบแก้ไขชีวิตหรืออะไรเงี้ยสนใจทักมาได้มีค่าครูนะคะไพ่เทพพลังจิตไพ่ยิปซี
อย่างละเอียดนะคะตรวจองค์ตรวจเทพนะคะ3อย่างนี้เอาไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะปรึกษานะคะแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้นหรืออะไรก็ตามนะจะทำยังไงประสบความสำเร็จได้ยังไงต้องบูชาอะไรต้องทำตัวยังไงแก้ไขพฤติกรรมยังไงหรือจะเป็นพิธีกรรมอะไรก็ยังทำได้นะคะก็สามารถมาติดต่อได้นะคะจากโพสปักหมุดนะคะไอดีไลน์น้องปุ๊กปลุ๊กสิบขวบเขาถามไปแล้วนี่เขาถามเขา52นี่บัวเรียนนี่แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นปุ๊กลุ๊กนะสิบแม่หนูจะส่งเงินมาให้ไหมครับเออข้ามไปเลยครับโอ้นี่แบบรักไก่รักไก่อาจารย์ไม่ได้แบบมีเข่านะบางมาหลอกถามกันแบบนี้ข้ามไปครับนะฝน34ความรักกับสามีเป็นยังไงบ้างคะแล้วสามีคิดจะมีคนอื่นไหมคะขอบคุณคือตั้งคำถามแบบนี้มาก็ไม่ดูนะครับนะแล้วเราคิดดูถ้าเกิดว่าคุณมีคนตอบคุณว่าผัวคุณไปมีใหม่แล้วคุณจะไปด่าผัวไหมแล้วครอบครัวจะแตกแยกเราจะโดนด่าเอาตรงๆนะให้ไปดูกับใครมาให้ไปดูกับใครมาฮะไม่ดูครับขอดูสองคนนี้บอกเหรอโอ้ไม่ดูครับทำให้สามีภรรยาเขาเลิกกันข้ามไปเลยครับไม่ดูครับนะเพราะว่าตั้งคำถามมาแบบนี้หลายๆครั้งก็ไม่ไหวครับนะเออถ้าตั้งคำถามให้คนทะเลาะกันเสร็จแล้วอ่ะคุณมาทะเลาะกันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาโทษพวกเราก็ไม่ดูปรับคำถามนิดนึงนะคะเอาแบบว่าที่แบบว่าไม่ชิงรักหักสวาดไม่แบบคือคุณเอาเรื่องคุณครับถ้าคุณมาถามว่าสามีจะมีคนอื่นไหมแปลว่าตัวคุณต้องพิจารณาตัวเองคุณไปข่มเขาหรือเปล่าหรือคุณไปทำอะไรเขาหรือเปล่าผมพูดแล้วนะเพราะว่าคุณมาถามอย่างเงี้ยประมาณ3ครั้งแล้วนะคุณฝนคุณถามกับพวกเราเนี่ยน่าจะ 3-4 วันติดว่าสามีมีคนอื่นไหมแปลว่าคุณต้องพิจารณาปรับปรุงตัวเองแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะเพราะว่าผู้ชายจะไม่อยู่กับผู้หญิงที่คอยจับผิดเอาแล้วนะผมพูดแล้วนะเนี่ยหายไปเลยเห็นนะคุณต้องพิจารณาปรับปรุงตัวเองแล้วนะถ้าคุณตั้งคำถามแบบนี้จริงๆครับเรื่องจริงผมบอกเลยนะผู้หญิงทุกคนน่ะที่มีปัญหากับแฟนก็เพราะไปคอยจับผิดเขาเอาผมพูดตรงๆเลยนะถ้าตั้งคำถามแบบนี้สุดท้ายไม่มีใครเขาอยู่ด้วยครับผมพูดตามหลักเลยนะอาจารย์โอ้นี่ยอมทุกอย่างยอมเพื่อเธอทุกอย่างไม่คือคุณไปนั่งจับผิดเขาอะสุดท้ายอะผลเสียมันจะเกิดขึ้นกับคุณเองนะไม่ดีกับเราหรอกถ้าเราตั้งสมมติฐานแบบนี้เมื่อไหร่เราชีวิตเราจะไม่มีความสุขจะหาความสุขไม่ได้เลยเออมีคนอื่นไหมมีอะไรอย่างงี้ไหมเราจะคิดว่าสามีเราเนี่ยเราดีที่สุดเลยแล้วก็เราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเขานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดีกับเขามากๆเราต้องบริการเทคแคร์เขาบ้างช่วยเหลือเขาบ้างในยามที่เขาเหนื่อยนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ได้บ้างเป็นเจ้าหนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าไปต้องถามนะครับนะอันนี้ต้องถามผมพูดจริงๆเลยคนที่ชอบถามเรื่องว่าสามีมีคนอื่นไหมเนี่ยคนนี้ต้องถามตัวเองแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าเราดีจริงอ่ะสามีจะไม่มีคนอื่นเลยต้องจับว่าผู้ชายมันจะแบบจริงๆอ่ะอันนี้แปลว่าเราเลือกเองนะครับนะเราเลือกเองถ้าเราเลือกเองแปลว่าเราตัดสินใจตกลงปลงใจเป็นเองนะครับนะมีนะที่ผมดูมาตัดสินใจตกลงเป็นเองอ่ะอันนี้ผมพูดตามหลักความจริงคือถ้าผู้ชายเขาแบบไปละ13นาทีนะสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากจะพูดนะไปแล้วครับคือแล้วแต่เราเลือกแล้วกัน